ในขณะที่กําลังรองนี่เองครับผมซอจิวูนั้นก็ได้ยินเหล่าฮันเตอร์นะครับที่ได้มาทดสอบระดับของพวกเขาข้างๆซอจิวูซึ่ขันครับต่างพูดคุยกันว่าตอนนี้นั้นข้างนอกได้มีคนของกิวต่างๆนั้นมาที่นี่เพื่อที่จะหาสมาชิกกิ้วใหม่ถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นได้วัดระดับดีแล้วก็พวกเรานั้นก็อาจจะได้เข้าสู่กิวก็เป็นได้แต่ว่าหลายๆคนนะครับก็บอกไปว่าอันที่จริงแล้วนั้น กิ้วที่มารอพวกเขาอยู่นั่นนะก็เป็นกิ้วแค่ระดับเล็กๆเท่านั้นซึ่งอัตราการตายของกิ้วระดับเล็กๆนั้นถือว่าสูงมากเช่นเดียวกันไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่ไม่สังกัดกิ้วเลยและบางคนนะครับก็ยังพูดอีกว่าถ้าหากว่าจะไปกิเ้เล็กๆอย่างนั้นละก็เราทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองจะดีกว่าซึ่งฮันเตอร์คนอ้วนอ้วนนะครับที่อยู่ข,ข้างซอนจิวูนั้นดูผลการทดสอบก็ดูหดหู่ใจเขาวิตกกังวลไปอย่างมากที่ว่าความจริงแล้วระดับของฮันเตอร์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนนไได้้ับม่ว ได้อีกอย่างหนึ่งแม้ว่าฮันเตอร์นั้นจะฝึกฝนดาบและการเสริมภาษกความแข็งแกร่งทางร่างกายมากเพียงใดแต่ช่องว่างระหว่างระดับนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะชดเชยกันได้ง่ายซึ่งคําพูดนี้เองครับก็ทําให้ซอนจิบูนั้นนึกถึงว่าขนาดมิสเตอร์ซ่งนะครับผู้ที่ฝึกฝนวิชาดาบมาทั้งชีวิตแต่เขาก็ยังตามความเร็วของทางคังเทซิกไม่ทันในเวลานั้นเองครับเราฮันเตอร์ก็ได้ทําการปลอบใจเหล่าคนอื่นด้วยด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังเช่นเดียวกันและจากนั้นเองครับผมก็ได้มีคนนะครับขอให้ซอนจินนไไเเสธแล้้้วก็ดขา ในข้อทดสอบซึ่งการทดสอบนะครับจะเป็นลูกบอลคริสตัลขนาดยักษ์เจ้าหน้าที่นะครับได้ทําการสืบตัวตนของเขาแล้วนั่นก็คือซองจินวูสามารถเลื่อนทดสอบได้หลังจากที่ซองจินวูนั้นแตะที่ลูกบอลแล้วนั้นลูกบอลนั้นก็ได้เลืองแสงออกมาซึ่งลูกบอลนะครับก็ได้ส่งเสียงพึมพำเหมือนกับว่าลูกบอลนั้นทําเกิดความผิดพลาดและเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มองหน้าจอด้วยความตกตะลงึงเขานะครับขอให้ซองจินวูนั้นทดสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับหัวหน้านะครับก็ได้เดินมาดูด้ วกเขานะครับตรวจสอบดูแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องนั้นไม่ได้ทํางานผิดพลาดแต่ปรากฏว่าเครื่องนั้นไม่สามารถทดสอบค่าเว่นมนได้เลยซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่พูดคุยกันนะครับบอกไปว่าเหตุการณ์นี้นะไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างน้อยสอปีแล้วก็แปลว่าชายที่อยู่ตรงหน้านี้คือฮันเตอร์ระดับเอสจะเป็นฮันเตอร์ระดับเอสคนที่10ของเกาหลีตัดภาพมาที่ด้านนอกนะครับตอนนี้วูจิซอรก็ได้มาพูดคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งพวกเขานะครับก็กำลังพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเกาะเซจูแต่วกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นความผิิดดปปกตตในนอออา,ารรทั้งนน้งงสสคบจจึไไว ซึ่งข้างในานี่เองครับผมทางสมาคมนะครับก็กำลังอธิบายให้สับซอจินวูว่า ตอนนี้เครื่องนั้นไม่สามารถวัดระดับของซอจินวูได้ดังนั้นขอให้ซอจินออวูนั้นรออีกสาวันและเขาจะนาเครื่องที่แม่นยํานี้มาทดสอบให้ Song Jin Woo. แก่ซอจินวูในขณะเดียวกันนั้นเองพนักงานก็ได้สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนนั้นเดินเข้ามาซึ่งหลังจากที่ดูแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เดินเข้ามานั้นก็คือซอจงอินซึ่งซอจงอินก็คือฮันเตอร์ที่เป็นหัวหน้าของสมาคมฮันเตอร์ในเกาหลีนั่นเองและเป็นหนึ่งในสองของฮันเตอร์ระดับเสของสมาพันฮันเตอร์อีกด้วยซึ่งซอจงอินอยู่ในระดับสูงส ออาารไดงงได้ยย่่งงขณะนั้นจีได้รับฉายาว่าอาวุธขั้นสูงสุดของมนุษยชาติซื้อตัวฆ่ากับซอนจินบูก่อนหน้านี้ครับที่เขานั้นได้รับฉายาว่าอาวุธที่อ่อนแอที่สุดของมนุษยชาติการปรากฏตัวของหัวหน้าสมาพันธ์ฮันเตอร์นี่เองทําให้ทุกคนนั้นตกใจซึ่งทางซอจออินนะครับได้มองไปที่ซอนจินบูอย่างสงบดูเหมือนกับว่าซอนจินบูนั้นจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องวัดระดับอีกต่อไปออละอัศโพลังของซอนจินบูนั้นฮันเตอร์ดับเอส้นสามารถพิสูจน์ได้จากนั้นเขาก็ถาม แล้วก็ได้เดินจากไปททางซอจอินนะครับก็ได้พูดกับทางวูจิซอไปว่าช่วยบอกหน่อยว่าชายคนนี้นั้นเป็นใครจากนั้นเองครับผมผมู้นําของกิลพยัเขายายองเป็กยุนโฮนั้นก็ได้เข้ามาซึ่งทางซอจอินนะครับก็ได้มองไปที่เป็กยุนโฮขานั้นก็ได้มองด้วยความประหลาดใจไปว่าอธิจริงแล้วเขามาสายอย่างนั้นเหรอดูเหมือนกับว่าพวกคุณจะพบอะไรเขา้าซึ่งตอนแรกเขานั้นรู้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นขานั้นจึงเรียบวิ่งมา ซึ่งอาคารของกิวพยักขาวนั้นก็อยู่ห่างไกลจากทางสมาคมฮันเตอร์เป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับพวกเขาน้นก็ได้เล่าเรื่องของซอจินวูให้ฟังและพวกเขาครักก็ยังได้พูดคุยกับความสามารถของซอจินวูในการเข้าช่วยเหลือนะครับในการฝึกอบรมเด็กใหม่ของกิวพยักขาวก่อนหน้านี้และดูเหมือนกับว่าทั้งสองคนครับทั้งทางเพ็กยุนโฮกับทาง ซอจงอินนั้นก็กาลังมองสีหน้ากันครับทั้งคู่ต่างเข้าใจไปอย่างดีว่าพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการรักสมัครซอนจิบูเข้ามาเป็นสมาชิกของกิลตนเองให้จงได้ซอนจิวูนครับได้กลับไปที่โรงพยาบาลและกําลังเห็นแม่ของเขานั้นกำลังนอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าที่แสนจะสงบสุขเธอเป็นอย่างนี้มานานราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับนตั้แต่ที่ประตูพอท่อน,นั้นเริ่มเปิดแม่นั้นก็ได้ป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูและไม่สามารถตื่นจากการนอนหลับได้และเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาเขาต้องจะเป็นที่ต้องพิชิตปาศาศาศราสาทอาสุดช และทาการรวบรวมวัสถุดิบในการสร้างน้ําแห่งชีวิตขึ้นมาและหลังจากออกมาจากห้องพยาบาลนี่เองครับผมซอนจีบูนั้นก็ได้พบกับทางวูติซอร์วูติซอร์ได้พูดมาก่อนหน้านี้ว่าเขานั้นได้ตรวจสอบซอนจีบูหล,ลังจากเหตุการณ์ดันเจี้ยนสองครั้งก่อนหน้านี้แต่เขานั้นก็ตระหนักได้เลยว่าเขาได้ได้มองผิดไปซอนจีวูนะครับไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับแผนกตรวจสอบดังนั้นนะครับเขาจึงได้จากไปวูติซอร์ก็ได้พูดปาประมาณว่าประธานสมาคมฮันเตอร์ โกกุนฮีนั้นกําลังรอซอนจิวูอยู่นานแล้วและขอให้ซอนจิวูนั้นไปพบเขาหน่อยซอนจิวูครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้ไปพบกับประธานสมาคมฮันเตอร์โกกุนฮีหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้จับมือกันซอนจิวูนั้นสัมผัสได้เลยว่าผู้ชายคนนี้นั้นมีออร่าหลั่งไหลออกมาจากร่างกายแม้ว่าประธานโกนั้นจะมีอายุ80ปีแล้วแต่รูปร่างเขานั้นก็ยังดูใหญ่กว่านักมวยปล้ำเสียอีก และเขานั้นก็จะเป็นฮันเตอร์ระดับเอสอีกด้วยซอนจูวูนั้นจะได้คิดว่าการที่จะเอาชนะชายชราตรงหน้าเขานี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมากประธานโกนะครับได้แสดงความยินดีต่อซอนจูวูที่สามารถกลายเป็นผู้ปลุกพลังระดับเอสได้แม้ว่าผลลัพธ์ครั้งที่สองนั้นจะยังไม่ออกมาแต่ว่าการวัดครั้งที่สองนั้นก็จะไม่มีความหมายเครื่องวัดนั้นมีความแม่นยำไม่เคยจัดที่ปรับแต่งมาที่จะวัดผลของฮันเตอร์และมันนั้นก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ผู้ที่มีค่าพลังเกินกว่านั้น หลจากนั้นเองครับซอนจิวูนั้นก็ยังคงสับสนประธานโกนั้นจะได้ตัดเรื่องราวทั้งหมดออกไปนะครับลได้เข้าตรงประเด็นเลยว่าเขาน่าจะเชิญซอนจิวูเข้ามาในสมาคมฮันเตอร์สมาคมฮันเตอร์นั้นแต่ต่างจากกิวทั่วไปและประกันทั้งรายได้และชื่อเสียง ซึ่งก็ใช่ว่าใครนั้นจะมาที่สมาคมก็ย่อมได้จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นซึ่งทางประธานโกนครับยังพูดอีกว่าสมาคมนั้นไม่ใช่บริษัททั่วๆไปไม่สามารถให้สัญญากับคุณด้วยเงินจํานวนมากได้แต่ว่าเราจะสามารถช่วยคุณในการพัฒนาไปในทิศท,ทางอื่นและคุณนั้นจะมีสิทธิ์เช่นเดียวกับพวกเราซอนจินบูนะครับจึงรู้สึกสงสัยว่านี่มันเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองหรือเปล่าทําไมเขานั้นจึงให้ความสําคัญกับตัวเองขนาดนี้ ประธานโกนะครับยังได้บอกอีกว่าซอนจิบูนั้นคนจะรู้จักกิลหลักทั้ง5แห่งใช่หรือไม่และตอนนี้นั้นกิลหลักทั้ง5แห่งนั้นก็มาถึงจุดสมดุลแล้วไม่ว่าซอนจิบูนนั้นจะเข้าร่วมกิลไหน สมดุลนี้จะต้องพังอย่างแน่นอนระบบกฎเกณฑ์นั้นจะไม่สามารถจํากัดได้ดังนั้นล่ะก็ทางสมาคมฮันเตอร์นั้นจะ,จะเป็นที่ต้องดํารงอยู่เหมือนกับว่าประธานโกนะครับจะเห็นสิ่งที่ซอนจินวูคิดและเมื่อประชันหน้ากับข้อเสนอแนะที่ดีเช่นนี้นะครับและด้วยการสนับสนุนของประธานโกเองแม้กระทั่งคนธรรมดาก็สามารถมีความสามารถโดดเด่นได้ชายชราคนนี้นั้นดูรับมือไม่ง่ายเลยเขานั้นทรงพลังเป็นอย่างมากเขานั้นจะเป็นที่ต้องทํางานอย่าหนักเพื่อที่จะอัปเกรดให้ได้ใกล้เคียงกับผู้ชายคนนี้ ได้ยิ่งไปกว่านั้นล่ะกช็ชายชราคนนี้ครับเวลาของเขานั้นก็กำลังจะหมดลงจะต้องมีคนสืบทอดตำแหน่งของเขาอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่คิดเสร็จนะครับซอจิวุนนั้นก็ได้กล่าวปฏิเสธไปและขอโทษที่เขานั้นจะเป็นที่ต้องปฏิเสธประธานโกนะครับจะได้ผิดหวังและคิดว่า ซอนจิวูนั้นมีปัญหาเพราะเรื่องเงินแต่ซอนจิวูกล่าวว่าเขานั้นต้องการต่อสู้แต่ว่าทางสมาคมนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบกับดันเจียนดังน,นั้นละก็หากเขานั้นเข้าโลกกับทางสมาคมฮันเตอร์ละก็เขานั้นจะไม่มีอิสระในการพิชิตด,ดันเจียนมีแต่การพิชิตด,ดันเจียนอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นได้และดันเจียนนั้นก็คือที่ที่เขานั้นควรอยู่ประธานโกนะครับดูประหลาดใจ แต่เมื่อเห็นดวงตาที่ดูจงจัาของซองจินวูนะครับเขาแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเอานั้นไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วเขานั้นก็เลยคิดบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาอายุน้อยกว่านี้และเป็นคนหนุ่มสาวมากกว่านี้ล่ะก็ก็คงจะดีแม้ว่าซองจินวูนั้นจะปฏิเสธการเข้าร่วมสมาคมนะครับแต่ว่าทางประธานโกนั้นก็ยังแสดงความขอบคุณก่อนที่จะออกเดินทางน,นะครับซองจิบวูนั้นก็ได้บอกกับทางวูจิซอนไปว่าแท้จริงแล้ววูจิซอนนั้นดูเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากจริงๆซองจิวูนะ้ครับได้กลับมาที่บ้ามมน คณาต้องการซื้ออุปกรณ์บางอย่างซึ่งการตลาดออนไลน์ของฮันเตอร์นั้นจะจะสามารถช่วยเขานั้นซื้ออุปกรณ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและอุปกรณ์คุณภาพดีนั้นจะต้องราคาสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซอจิวูน,นั้นไม่สามารถซื้อมันได้ด้วยทรัพยากรการเงินของเขาในปัจจุบันเดิมทีัณะต้องการซื้อมันในร้านค้าของทางระบบจัดหาให้แต่ว่ามันนั้นดูไม่มีอะไรที่เหมาะสมเลยซอจิวูนะครับจึงทำได้เพียงขายอุปกรณ์ที่เขาได้รับมาเท่านั้นซื้ออุปกรณ์เวทมนต์นะครับจะสามารถขายได้ราคา2เท่า แต่ว่าซอจิวูครับก็ต้องการขายของที่เขานั้นได้รับมาจากภารกิจแต่ว่าซอจูวูนั้นไม่สามารถขายมันได้เนื่องจากว่าการที่จะต้องการขายมันนั้นจะเป็นที่ต้องบอกวิธีการได้รับมาต้องการขายอุปกรณ์ระดับเอสแล้วก็จะเป็นที่ต้องผ่านการพิชิตประตูะตพอทอดระดับเขึ้นไปซึ่งมันนั้นก็จะเป็นการสงสัยมากจนเกิดไปเพราะว่าเขานั้นก็ยังไม่สามารถพิชิตได้จํานวนมากขนาดนั้นในขณะเดียวกันนั่นเองครับผม ซอนจิวนูนก็ได้ทําการค้นหานะครับงานในโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทางฮันเตอร์และในวันรุ่งขึ้นนี่เองครับผมงานที่ซอนจิวูเลือกมานั้นก็คืองานขุดนั่นเองเขาได้ได้มาพบกับหัวหน้าซึ่งหัวหน้านั้นก็ดูตก,กระจยเป็นอย่างมากว่าทําไมฮันเตอร์ระดับเอสอย่างซอนจิวูนั้นจึงทําการมาขุดดินซึ่งดันเจียนแต่ละแห่งนะครับมันจะนั้นจะมีทีมอยู่2ทีมทีมแรกนะครับก็คือฮันเตอร์ประเภทโจมตีที่จะทําการเคลียร์พื้นที่ส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือทีมงานด้านการขุดแร่นั่นเอง ซึ่งการขุดแร่นะครับจะทําหน้าที่รีไซเคิลศพมอนสเตอร์หรือจะทําการขุดแร่นะครับจากในดันเจียนและหลังจากที่ทําการปราบบอสตัวสุดท้ายสําเร็จแล้วนั้นทีมงานขุดแร่นะครับก็จะทําการไปทําการขุดแร่พร้อมกับนําศพของ มอนสเตอร์ครับไปรีไซเคิลซึ่งหัวหน้าคนงานนะครับก็ได้มาตบบ่าซองจีวูแล้วบอกไปว่าเธอนั้นดูเป็นคนงานที่ดีนี่แม้แน่ว่าบางทีเขาน่าอาจะหาภรรยาให้แก่นายได้หลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ยื่นั่วนะครับให้แก่ทางซองจินบูซึ่งซองจีวูนั้นก็คิดว่าเขานั้นได้มาถูกที่แล้วจริงเพราะว่าสถานที่เขามานี่ครับนั่นก็คือประตูพอทอระดับเอหลังจากนั้นเองครับตัดภาพที่ฮวงตงซูเขานั้นได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลร่างกายนั้นบอกช้ำไปทั้งตัวเขานั้นไไไดดดด้้้้้้ึึงงงงงงถนครัับช่่่่่วววเเเลาาาาทททีขตตตออออสููกกกซ็ิํืใหหแ ที่เขาน่าจะจากไปว่าอยากกลับไปที่เกาหลีอีกเพราะฉะนั้นล่ะก็แกนั้นจะได้ตายเพราะกับดวงตาของแกนี่ถือว่าเป็นคำขู่ของทางซองอีวานแต่หัวโตซูเขานั้นไม่คิดจะยอมแพ้นะครับเขาสาบานว่าเขา,าจะกลับไปต่อสู้กับซองอีวานให้จงได้และจากที่เขานั้นได้ฟื้นอาการบาดเจ็บแล้ว